ัวเลขสถิติแสดงว่าช่วงหยุดฉลองวันชาติจีนปี2024นี้รายได้จากการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ของจีนทะลุเกิน1,900ล้านหยวนหรือประมาณ9,500ล้านบาทเนื้อหาของภาพยนตร์ที่เข้าฉายก็มีความหลากหลายทั้งแนวไซไฟการ์ตูนอนิเมชั่นสะท้อนสังคมต่อต้านการค้ามนุษย์ความรักชาติวัฒนธรรมการได้ดําแบบดั้งเดิมของจีนเป็นต้นตอบสนองความต้องการของผู้ชมหลากหลายกลุ่มได้อย่างดี ช่วงหยุดวันชาติจีนปีนี้หอสมุดภาพยนตร์จีนสาขาศูนย์เจียงนานที่ตั้งอยู่ที่เมืองซูโจมณฑลเจียงซูทางภาคตะวันออกของจีนได้จัดกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างทีมถ่ายทำและผู้ชมหลายครั้งดึงดูดแฟนคลับภาพยนตร์จำนวนมากมาเข้าร่วมและไปชมผลงานในโรงภาพยนตร์ผู้ชมคนหนึ่งกล่าวว่าตั้งใจมาชมภาพยนตร์จีนเรื่องจื้อยวนจีนฉุนหวางจืจ้าน ทหารอาสากับสงครามแห่งความเป็นความตายเพราะอยากให้ลูกๆทราบประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองนอกจากนี้ศูนย์เจียงนานยังได้จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์คลาสสิกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และการพัฒนาของจีนอีกหลายเรื่องเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีของการสถาปนาสาธารณารัฐประชาชนจีนด้วย